มาครับผมเรามาลองเล่นเกมที่คล้ายๆเอวีเตอร์นะครับมันก็อยู่ในหมวดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเกมแนวแบบเกมอาเคดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือนั่นแหละคล้ายๆกับเอวีเตอร์เลยครับเรามี2,000นะเดี๋ยวผมลง1,000ก่อนนะผมอ่ะกะเอาสัก2 เท่าแล้วหนีแล้วครับผมแต่ว่าความต่างนะเราจะไม่เห็นว่าเราได้เท่าไหร่นะมันจะไม่คูณเป็นจำนวนเงินให้ดูนะครับไอ้เหี้ย0.42ก็ตายแล้วว่ะโอ้ปรับเป็นเหลือ100,000เลยครับผม100,000จะแก้คืนได้หรือเปล่าโอ้1,000หายไปเร็วมากเลยนะตายตอน1.42นะครับตายไวเกินอ่ะรอบนี้ไหลไหมขอสัก4 เท่า5 เท่าได้ไหมครับแม่งื้อตายตอน3 เท่าอ่ะทุกคนง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือให้ใส่จำนวนเงินที่จะเบ็ดตรงช่องนี้นะผมใส่100นะครับรอบแรกเสียดายมากเลยใส่1,000แป๊บเดียวเองครับน่าจะใส่แค่100ลองก่อนนะอ่ะไหลหรือเปล่าครับผมได้รอบนี้เราเอาขึ้นแต่2.5นะครับเสือกไหลไปตั้ง4 เท่าเนี่ยทุกคนแต่ก็ยังว่าครับอย่าไปเสียดายเลยนะเอาแน่ๆไว้ก่อนนะครับป๊าดไหล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 1.61ว่ะหนึ่งจุดหนึ่งสองทำไมมันตายเรื่อยๆเลยวะทุกคนทั้งที่ผมเล่นครั้งแรกนะควรจะบวกไหมวะมันชื่อเกมอะไรนะ Crash อะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาชื่อเกมมาให้โอ้ยตายง่ายเกินน่ะไม่ถึงสองเลยนะครับอะไรของมันวะเหี้ยเหลือ300โอ้ตายแบบเร็วมากไม่แบบไม่มีให้หวือหวายนะผมว่าเอเวเตอร์ของค่ายสไปดีกว่านะอันนี้ของค่ายอะไรนะเบ็ด PSG อะไรสักอย่างนะครับผมเบ็ดซอฟต์เกมมิ่งเปล่านะน่าจะใช่นะครับไม่เด็ดเลยอ่ะมาลองดูครับเหลืออยู่152 บาทถ้าหมดจาก200นี้แล้วเหลือ152นี่คือผมก็ไม่เชื่อนะว่าตัวเองจะรอดนะรอดยากมากครับโอกาสรอดยกเว้นได้10 เท่านะแต่เนี่ยเท่าที่ดูก็คือไม่เกินสองอะสองก็น้อยครับหรือว่าผมหวังเยอะเกินไปก็ไม่เยอะนะนี่มันก็ธรรมดาไหมวะ152 บาทสุดท้ายแล้วครับผมปาฏิหาริย์ไม่มีจริงโอ้ยังไม่ทันพูดที่อะไร1.05ระเบิดว่ะโอ้สุดๆเลยนึกว่าจะบวกเสียได้ตังค์พะล่ะเหมือนทิ้ง2,000ไปฟรีๆนะครับทุกคน